็น่าจะเป็นเส้นทางที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งนะครับวันนี้ตอนเช้าอากาศก็น่าจะเปิดนะครับเข้าร่วมการแข่งขันทีมเรสไซคลิงราวัยภูเก็ต2022ในวันนี้นั้นเราเรียนท่านกวีอดีตรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาจังหวัดเรารวมถึงสโมสรโรตารี่ซึ่งให้การสนับสนุนทั้ง9สโมสรในจังหวัดภูเก็ตนั้นวันนี้ผมมีความตั้งใจกับที่จะมาร่วมกันในเปิดงานการแข่งขันในวันนี้วันนี้ในเวลาเป็นมงคลระลึกแล้วนะครับขอถือโอกาสเปิดงานทีมเรสไซคลิงราวัยภูเก็ต2022ณบัดนี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ3 2 1 Ready Go เป็นกิจกรรมที่เราอยากจะสนับสนุนในเรื่องของนักกีฬานะครับแล้วก็ดึงนักกีฬาจากทั่วสาธิตนะครับเข้ามาเที่ยวเข้ามาปั่นนะครับในจังหวัดภูเก็ตเมื่อเราจัดกิจกรรมแล้วก็มีนักปั่นหลายๆคนที่สนใจนะครับก็เห็นว่าการส่งเสริมในเรื่องของการกีฬาเรื่องของจักรยานนั้นเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะกระตุ้นให้ทุกคนนั้นมาออกกำลังกายแล้วกระตุ้นในเรื่องของการขับขี่จักรยานปลอดภัยสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปได้ด้วยนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามมากเลยแล้วก็แต่ว่าโหดมากสละเวลามาร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นในของตำบลเราไปการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราจะร่วมกับทาง9สโมสรของโรตารี่นะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำไปทำเป็นโครงการถนนปลอดภัยนะครับซึ่งทางโรตารี่ทั้ง9สโมสรนั้นได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะจัดทำโครงการถนนปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยในท้องถนนนะครับ